ผู้ชมอันนี้ก็เป็นประเด็นเดี๋ยวมีเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติมนี่ร้องยุบ6พรรคเลยเหรอใช่มั้ยศรีสุวรรณบอกขณะเดียวกันท่านผู้ชมผมกลับมาประเด็นที่อยู่ในความสนใจแน่นอนเมื่อวานมันก็เป็นจังหวะเวลาโดยบังเอิญศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเมื่อวานนี้อันเนื่องมาจากพนักงานสอบสวนสน.สำราญราษฎร์ยื่นคำร้องขอผัดฟ้องอีกกรณีหยกเยาวชนหญิงอายุ15ปีต้องคดีอาญามาตรา112คือตำรวจสำราญราษฎร์ขอเลื่อนผัดฟ้องอีกแต่คราวนี้ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้พิจารณาตามข้อกฎหมายแล้วข้อที่จริงจากการไต่สวนการสอบสวนเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วเหตุขัดข้องที่ว่าเนี่ยอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรแล้วก็เสนอสำนวนการสอบสวนพร้อมความเห็นไปยังผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อพิจารณามีความเห็นทางคดีเสนอไปยังพนักงานอัยการพิจารณาต่อไปนั่นก็แปลว่าโดยสรุปตำรวจสอบสวนเสร็จแล้วเรื่องขึ้นกำลังขึ้นไปที่ผู้บัญชาการนครบาลเพื่อจะวินิจฉัยและส่งไปอัยการมันเป็นเหตุขัดข้องของกระบวนการของท่านเองเป็นเหตุขัดข้องภายในเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนค่ะไอ้ที่ขอผัดฟ้องมาและแนบพยานหลักฐานมาจึงไม่สามารถเป็นที่พอใจแก่ศาลว่ามีเหตุจำเป็นที่จะควบคุมตัวเยาวชนผู้ต้องหารายนี้ต่อใช่ไหมศาลจึงไม่อนุญาตแล้วก็ให้ยกคำร้องและให้ปล่อยตัวผู้ต้องหานะคะยกถูกควบคุมตัวมา51วันปรากฏว่าเมื่อวานก็มีบรรดาแกนนำกลุ่มก้อนที่สนับสนุนเรียกร้องก่อนหน้าหนึ่งนั้นก็เป็นตะวันทานตะวันใช่ไหมน้องใบที่เดินทางไปรับที่บ้านปราณีนะคะออกมาจึกตึกอำนวยการท่านผู้ชมครับมีการจุดพลุอย่างที่เห็นแสดงจะได้รักยกอายุ15ปีก็อิดโรยโดยเฉพาะมีผื่นตามตัวคล้ายกับการติดเชื้อโรคผิวหนังซึ่งตะวันเนี่ยโพสต์ภาพในเวลาต่อมาให้ดูเนี่ยน้องใบค่ะเป็นภาพที่ค่อนข้างจะน่ากลัวนะนี่ฮะท่านผู้ชมแล้วคุณตะวันก็เขียนข้อความไว้นะคะบอกว่าผดที่ขึ้นบนหลังหยกค่ะวงเล็บเกิดจากการติดเชื้อเพราะว่าน้ำในบ้านปราณีไม่สะอาดบวกอากาศร้อนบวกยุงกัดแล้วก็บอกจริงๆบริเวณรอบร่างกายมีเยอะกว่านี้นะคะหลังจากนี้จะพาน้องไปรักษาขณะที่ตัวหยกก็ได้บอกถึงประเด็นนะครับว่าเจ้าตัวบอกที่ปล่อยตัวนี่ยังไม่ทันตั้งตัวยังไม่รู้เรื่องขณะเดียวกันก็แชร์ความรู้สึกแบบเด็กอายุ15ว่าไม่เป็นธรรมวันกับสถานพินิจบ้านปานีอ่ะหนูสมควรโดนจับแบบนั้นไหมที่สน.พระราชวังการโดนจับของหนูมันทำร้ายร่างกายจิตใจแล้วก็มันละเมิดสิทธิมนุษยชนมากคือมันขังเรา51วันอ่ะมันเกินไปไหมกับทำให้เราหมดสิทธิ์เรียนอ่ะแล้วเราขอเลื่อนเขาแล้วอ่ะเราเอาอนาคตไปเดิมพันแล้วอ่ะปีนี้หนูจะไม่ได้เรียนแต่ว่าปีหน้าหนูก็จะสอบเข้าม.4 ใหม่ค่ะแล้วก็หนูทราบจากพี่ทนายเมื่อวานที่มีเด็ก14โดนมาตรา112อีกหนูคิดว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่หนูคนเดียวแล้วมันยังมีอีกหลายๆคนมันมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่ะไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะมันกระทันหันมากตอนโดนจับก็กระทันหันพอปล่อยก็กระทันหันค่ะแล้ววันนี้จะต้องออกไปไหนต่อมั้ยคะก็คงต้องไปโรงพยาบาลค่ะเพราะว่ามันผดที่หลังผดที่ไหล่แล้วก็มันลามมาตรงหน้าอกอะค่ะอันนี้ก็โอ้เราไม่ทราบอะค่ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมน้องของเราถึงหลังอักเสบเป็นแบบนี้ทางบ้านปานีเนี่ยพาน้องไปหาหมอสิ่งที่เกิดขึ้นคือหมอโรงพยาบาลรัฐบาลบอกว่าแผลลักษณะนี้คือแผลที่ติดเชื้อแล้วก็ให้พี่ๆจินตนาการเอาว่าด้านหน้าและด้านหลังเป็นแบบนี้พี่สาวเนี่ยบอกนะครับว่าคือเคยบอกให้บ้านปานีซึ่งเป็นสถานที่ควบคุมตัวเยาวชนตามกฎหมายเนี่ยพาน้องไปรักษาใช่ไหมแต่ปรากฏว่าไม่ได้ไปค่ะจนมันกลายเป็นติดเชื้อนะคะก็ยังไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรบ้านปราณีบอกว่าจะไปรักษากับแพทย์โรงพยาบาลของรัฐ25พฤษภาก็สงสัยว่าทำไมถึงไม่รีบพาไปก่อนหน้านี้จนกระทั่งปล่อยติดเชื้อขนาดนี้มันเป็นมา2อาทิตย์แล้วแล้วมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะค่ะโอ้ท่านผู้ชมเดี๋ยวตามดูกันต่อไป